GPSC เพิ่มทุนนักลงทุนควรทำยังไงดีไปฟังกันครับโอเคสวัสดีครับครับโอเคครับวันนี้เราก็มาคุยกันถึงประเด็นที่ผมว่าเพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยอยากจะรู้มากนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีเรื่อง GPSC เพิ่มทุนถูกไหมแล้วมันจะกระทบยังไงกับนักลงทุนวันนี้ผมเชิญอาจารย์พัฒน์กับอาจารย์แมนมาคุยนะครับในหัวข้อประเด็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาเรื่องของพื้นฐานก่อนปกติการเพิ่มทุนล่าสุดเอา GPSC ก่อนแล้วกันครับเขาบอกว่าเขาเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนถูกไหมก็คือเขาเรียกว่า RO ถูกป่ะถูกต้องครับคราวนี้รายละเอียดเนี่ยก็คือเพิ่มทุน1ต่อ 0.88 ประมาณนี้ใช่ครับราคาจอง56ซึ่งมันต่ำกว่าราคากระดานครับราคากระดานมันอยู่ตอนนี้ 70.75 ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโอเคบางคนเนี่ยนักลงทุนตกใจเฮ้ยจันมันราคาเพิ่มทุนมัน56แบบนี้เปิดมาราคาจะลงเลยไหมถามเพื่อนนักลงทุนอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์พัฒน์ว่าไงฮะโอเคก็จริงๆเราต้องรู้ถึงทฤษฎีของการเพิ่มทุนก่อนนะว่าการเพิ่มทุนเนี่ยมันกระทบอะไรกับงบการเงินบ้างนะครับเราจะได้ความผันผวนแล้วก็ไอ้คำว่าไดลูทเนี่ยมันจะไดลูทวันไหนนะครับโอเคจากงานวิจัยเนี่ยครับเขาบอกว่าหุ้นก่อนที่มันจะประกาศเพิ่มทุนเนี่ยประกาศในเซตเนี่ยมันก็จะขึ้นก่อนครับครับแล้วก็จากวันที่ประกาศในเซตจนถึงวัน XR ขึ้นวันขึ้นเครื่องหมายของตลาดเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เอาง่ายๆแล้วแต่เจ้าแต่จุดสำคัญคือก่อนประกาศนะก่อนประกาศมันจะขึ้นส่วนใหญ่ใช่ครับอันนี้ในเอกสารเขาบอกว่า XR วันที่3กันยา3กันยานะครับตรงนี้อย่าเพราะนั้นจากนี้ถึง3กันยาเป็นไปได้2ทางครับให้ขึ้นก็ลงอืมแต่3กันยาหลังณวันที่3เนี่ยนะอืมวันขึ้นเครื่องหมายครับวัน XR เลื่อนลงใหม่โทษครับครับ3 XR โอเคใช่ครับระหว่างนี้จนถึง3 XR จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาข้างล่างตรงที่เป็นตารางคำนวณใดใจรุดเลยนะโอเคครับฟึบอันนี้นะครับเว็บอาจารย์พัฒน์ทำให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไปกดเล่นได้นะค้น Google นะคำว่าเครื่องคำนวณ dilution effect นะครับครับมันก็จะขึ้นหน้าเว็บผมขึ้นมานะครับโอเคก็ความยากของมันก็คือช่องแรกมันจะบอกว่าราคาก่อน XR ถูกไหมฮะใช่นี่ราคาก่อน XR นี่คือราคาวันสุดท้ายเลยXR วันที่3ก็คือต้องเป็นราคาวันที่2วันที่2เพราะฉะนั้นแปลว่า dilution ตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนได้อืมสมมติว่าก่อนวันที่2ก่อนวันที่2เนี่ยมันอาจจะขึ้นไป80คุณก็ต้องเอาเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็น80นะครับหรืออยู่ดีๆวันที่2อาจจะลงไปที่60คุณก็ต้องเอา60มาใส่นะต้องนะครับอืมโอเคทีนี้ผลกระทบทางด้าน dilution effect เนี่ยจะมีอยู่2อย่างครับก็คือ price dilution กับเรื่องของตัวไอ dilution ของการเรียกอะไรนะลืมจำชื่อ control dilution นะครับcontrol dilution ก็คือคุณเสียสัดส่วนของการไอโหวตการโหวตลงไปเท่าไหร่กับที่ dilution ก็คือจากวัน XR เนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บราคา open เลยลงไปกี่เปอร์เซ็นต์โอเคนักลงทุนส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องของราคาเป็นมากกว่าใช่ถูกเราคงจะคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะใช่ครับโอเคทีนี้นะครับ price dilution ถ้าวันก่อน XR ราคาอยู่ที่77บาทนะครับเพิ่มทุนเนี่ยนะครับที่56บาทแล้วก็อัตราส่วนเนี่ย1หุ้นเดิมต่อ 0.88 หุ้นใหม่เนี่ยนะครับครับราคา 1XR ก็คือ
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับระหว่างหุ้นเดิมกับหุ้นใหม่แล้วก็กับตัวราคาเดิมราคาใหม่จริงก็คือเหมือนคุณซื้อถั่วนึกออกป่ะครับเหมือนคุณซื้อถั่วที่ราคา56บาทก็เป็นราคาเฉลี่ยนะครับราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่67บาทนะคิดว่าโดยรวมก็คือราคาเนี่ยจะลงจากวันนี้ประมาณ 13% คือโอเพนปุ๊บราคาเปิดมาเนี่ยลงเลย 13% ราคานี้คืออะไรนะครับมันคือราคาที่ถ้าคุณใส่เงินเพิ่มทุนต้นทุนเฉลี่ยของคุณจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งต้องใส่ใช่เพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยเสียเปรียบถ้าไม่ใส่ก็คือต้นทุนคุณอยู่77บาทคนอื่นเขาจะถูกกว่าแต่ว่าต้นทุนเฉลี่ยชาวบ้านอยู่48ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากอยู่นะครับเพราะนั้นก็คือแนะนำให้ใส่เงินแล้วค่อยไปดูอนาคตว่าเป็นยังไงนะครับถ้าคุณอยากถัวเฉลี่ยนะครับกรณีเลวร้ายที่สุดก็คือไม่ใส่เงินต้นทุนคุณจะสูงที่สุดนะครับ ทีนี้ price dilution ประมาณ13ถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับการเพิ่มทุนในอัตราส่วนที่สูงขนาดนะครับOkay. ทีนี้ในการวิเคราะห์นะเราจะดูที่ตัว control dilution มันลดลงไปคือถ้าเราถือหุ้นเท่าเดิมเนี่ยสัดส่วนการบริหารของเราเนี่ยลดลงไป 46% นิดในมุมกับการคือมีหุ้นเพิ่มมาอีก80เท่าไหร่88% ครับอันนั้นปัญหาคือในอนาคตบริษัทเนี่ยกำไรจะโตขึ้น 80% ได้หรือเปล่าถ้ามองว่ากำไรโต 88% ได้ชิวถือว่าใส่เงินเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกี้การรักว่าอะไรนะชิวชิวชิว คือรวยชิวหรือดอยชิวไม่ถ้าเขาสร้างโกดได้เท่ากับส่วนที่เพิ่มทุนไงผมนึกว่าอาจารย์รักฟันธงแล้วว่าชิวเฮ้ยยังนะโอเคนะครับทีนี้เราค่อยมาดูตามแผนงานว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับเราพร้อมที่จะใส่กับมันหรือเปล่านะครับใช่แต่ว่ามันมีจากงานวิจัยนะเขาบอกว่าหลังจาก SR แล้วประมาณ1ปีเนี่ยผลตอบแทนหุ้นมักจะไม่ค่อยดีใช่ถูกเหมือนบริษัทเนี่ยได้เงินลงทุนได้เงินเพิ่มทุนไปก็ต้องเอาไปลงทุนก่อนถูกต้องครับส่วนใหญ่ช่วงหนึ่งการลงทุนเนี่ย EPS หรือกำไรเนี่ยมันก็จะยังไม่ออกมามันจะต้องรอสักปี2ปีใช่ครับโอเคอันนี้ก็คือในเชิงทฤษฎีแล้วก็จากการวิจัยนะครับแล้วก็พบต่างๆนะว่ามันมักจะเป็นแบบนี้ว่าperformance ของราคาหลังจากเพิ่มทุนมักจะไม่ค่อยดีมากโอเคอย่างนั้นก่อนที่จะไปกราฟผมขอถามอีกเรื่องนึงซึ่งผมว่าสำคัญอย่างที่อาจารย์พัดบอกเมื่อกี้นะครับว่าเอ้ยถ้าสำหรับคนที่มีหุ้นแล้วเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะเพิ่มทุนหรือไม่เพิ่มทุนเนี่ยนะครับสมมติคนที่อยากเพิ่มทุนเขาต้องมาคำนวณว่าเฮ้ยโกรทอนาคตของบริษัทอ่ะดีไหมซึ่งวันนี้เราเตรียมข้อมูลของเมย์แบงก์กิมเฮงมาให้ถูกไหมครับลองไปดูหน่อยไหมเรื่องของการโกรทนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยนะครับซึ่งออกมาก่อนเพิ่มทุนแป๊บเดียวอันนี้ก็คือ2วันแต่เขาประมาณสัดส่วนเพิ่มทุนเนี่ยโคตรเป๊ะ5ต่อ6โอ้6ต่อ5เนี่ยเนาะเป๊ะมาก5ต่อ6นั่นแหละถ้าลองหาร 1.8 กว่าก็ดีรายการมันเคียงกับที่ของ GPSC เนี่ยประกาศเพิ่มทุนพอดีครับเพราะนั้นแปลว่าเราสามารถเอาตัว forecast ของ Maybank Kim Eng ฉบับเนี้ยตัวอ้างอิงได้ในการเริ่มต้นวิเคราะห์แล้วเราค่อยเอาตัวเลขตรงนี้มาปรับในของเราเองก็ได้นะครับถ้าเราไม่เอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่านเขาหน่อยบอกว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นนะแต่ก็จะกลับมาดีในปี 63-64 ก็คล้ายๆสิ่งที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้ช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยดีช่วงปี 62เนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับใช่ครับนะครับเขาบอกว่า
ในช่วงปี62เนี่ยก็จะรับรู้ผลประกอบการของโกลที่ไปเทคมานะครับนะซึ่งตัวโกลเองเนี่ยก็โรงไฟฟ้าก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะกำลังการผลิตเนี่ยเยอะอยู่นะครับครับจำได้ไหมว่ากี่เมกะวัตต์อ่านี่เยอะเลยจำได้มีตัวเลขนะครับก็โกลเนี่ยกำลังการผลิตจะทำให้GPSC เพิ่มขึ้นจาก 1,530 เมกะวัตต์นะครับเป็น 4,300 ทุนทวนเอาทุนทวนแล้วกันกลมๆ 4,300 เมกะวัตต์นะครับนะจากการที่ถือ 100% ก็เพิ่มเยอะนะเมกะวัตต์เพิ่มเยอะมากนะครับใช่เหตุแต่ว่าตอนนี้คือตัวเมกะวัตต์กำไรที่เพิ่มเนี่ยถูกกดดันมาจากตัวดอกเบี้ยจ่ายครับที่เรากู้มาซื้อนะครับครับครับนี่เนี่ยลองเลื่อนขึ้นไปรูปเมื่อกี้เลื่อนขึ้นไปรูปข้างบนฮะรูปกำไรเห็นว่าปีนี้อาจจะโตไม่ค่อยเยอะนะครับ2019เนาะไม่เสร็จนะครับแต่ถ้าเพิ่มทุนเสร็จแล้วก็เอามาเคลียร์หนี้คีสินได้เนี่ยครับเขาก็จะคาดการณ์เลยว่ากำไรจะโดดค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ครับคือการแล้วก็จะมีครับคือการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับก็คือเอาเงินเนี่ยไปจ่ายที่เขาไปกู้มาซื้อโกลนั่นเองไม่จริงๆแผนไปข้างนอกก็มีนะครับใช่ใช่ใช่ก็มีเปิดเพิ่มอีกเยอะพอสมควรนะครับทีนี้มันส่งผลดีอย่างไรก็เลื่อนลงมารูปข้างล่างหน่อยครับมันจะมีรูปตรงนี้จะเป็นเรื่องของสัดส่วนนะนะครับคือโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับจากที่มันจะค่อนข้างกระจุกอยู่วัตถุดิบอันเดียวเนี่ยวัดต่อไปวัตถุดิบมันก็จะหลากหลายมากขึ้นแต่ก็แต่ก่อนหน้านี้จะเป็น natural gas ซะเยอะนะครับโคเจนนั่นเองนะฮะถูกต้องครับแต่ก็จะมีอะไรแปลกๆผมมาให้เล่นอีกก็คือที่ผมดูเนี่ยเรื่องของการโกสนะครับในปี2020เนี่ยจะค่อนข้างโตเยอะเพราะว่าตัวโรงไฟฟ้าของโกลเนี่ยก็จะเข้ามาในงบนะครับจริงๆเข้ามาในงบตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับอ้าวนะกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมพูดในเรื่องของไอ้นี่ไปก่อนนะครับแล้วก็ปี2020นะครับก็จะรับรู้ตัวโรงไฟฟ้าของโกลเต็มๆพร้อมกับดอกเบี้ยที่ลดลงที่เขาจะเอาเงินเพิ่มทุนไปจ่ายนั่นเองอ่ะอาจารย์พัดมาแล้วก็ต่อเลยนะครับครับโอเคก็มันก็คือต้องเรียกว่าโตไปเรื่อยๆตามแผนนะเนาะครับเราก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคคราวนี้อ่ะเรามองดูนะเพื่อนๆคงเห็นว่าเฮ้ยเขาโกรธแน่นอนก็คือน่าจะโกรธแหละนะครับคราวนี้จะตัดสินใจไหมว่าจะเพิ่มทุนครับเป็นเอาเป็นว่าเอาเป็นอาจารย์ดีกว่าอาจารย์จะเพิ่มทุนไหมถ้าเพิ่มทุนก็ต้องอยู่ยาวต้องอยู่ยาวหน่อยก็ต้องทนแรงอาจจะโดนราคาหุ้นกดไปทั้งปี2ปีครับอันนี้คือสำหรับคนถือยาวคือเหมาะกับการเพิ่มทุนคือคนที่ชอบตัวนี้ชอบลงไฟฟ้าชอบอะไรที่มันค่อนข้างเป็นรายได้แบบเสถียรและมีการเติบโตเหมาะครับถูกไหมครับใช่ครับครับโอเคคราวนี้มีอะไรเสริมไหมอาจารย์พัดโอเคก็หลักๆก็จะประมาณนี้ก็ลองไปอ่านตรงงานวิจัยก็ได้นะครับเขาก็จะบอกว่าในไฟล์ไลน์ของเขาเนี่ยจะมีแผนอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเรายอมต้องเรียกว่าชอบถือยาวไปกับการเติบโตของเขาเนี่ยนะครับเราก็สามารถลงทุนได้ยาวๆนะครับก็มาดูในฝั่งกราฟต่อก็ได้ดูฝั่งกราฟของอาจารย์แมนหน่อยอ่ะอาจารย์แมนมองกราฟยังไงครับในส่วนตรงนี้พื้นฐานเขาบอกมาแล้วว่าเฮ้ยขึ้นมาเนี่ยช็อตเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยจาก56ขึ้นมา70เนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นเพราะข่าวเพิ่มทุนคราวนี้เดี๋ยวจะโดนไดรูทแล้วอาจจะลงไปสักแถวๆเท่าไหร่นะ65ใช่ไหม65ถ้าดูจากแบบเทคนิคอลเพียวเลยนะผมแบบว่าเพราะว่าเวลามันรู้เนี่ยมันรู้ทั้งหมดถูกไหมครับครับโดดลงเลยฮะแต่ถ้าดูในเทคนิคอลแล้วอ่ะผมให้แบบสุดๆอ่ะไม่อยากให้หลุด6475
6475นะคือหมายถึงว่าถ้าจะย่อรอบนี้ครับถ้าเทียบกับราคาหน้าวันนี้นะครับครับผมถ้าหลุดก็ไม่ค่อยโอเคถ้าเทิร์นไม่โอเคละใช่หมายถึงว่าผมตีเป็นแบบกราฟเพียวเลยนะครับวันนี้ครับครับผมครับโอเคก็ลองบอกก่อนนะว่าราคาหลังจากประกาศในเซตเนี่ยจนถึงวัน SR เนี่ยวันเดือนกันยาเนี่ยครับจะขึ้นหรือลงก็ได้ก็ได้ไปทางไหนก็ได้ไม่มีใครรู้นะฮะไม่มีใครรู้ขึ้นอยู่กับเจ้าเลยนะฮะเหมือนอาจารย์บอกครับว่าแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นแบบนักลงทุนแล้วชอบลงไฟฟ้าจริงๆในระยะยาวผมว่าน่าสนใจนะอะไรประมาณนั้นครับอาจารย์โอเคก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะสำหรับคนที่อยากจะฟังเรื่องของ GPSC เนาะนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะว่าจะลงทุนไหมหรือรอเขาได้รู้เสร็จก่อนมีแนวนี้ด้วยป่ะสมมติรออ่ะลงมาเรื่อยๆแล้วค่อยซื้อก็ได้ถูกไหมครับใช่โอเคแล้วค่อยใส่เพิ่มตรงนั้นก็ได้ดูอีกทีนึงถูกไหมครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้นะครับผมได้อย่างนั้นก็ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากกันอีกนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ